่นน้องเอลิเซียไปนั่งเฝ้าแม่แพทริเซียออกกำลังกายสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดกับสามีนักธุรกิจโน้ตวิเศษและลูกสาวน้องเอลิเซียน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยแถมไม่ว่าจะไปไหน3คนพ่อแม่ลูกก็จะไปด้วยกันตลอดเลยค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกสาวอย่างดีส่วนทางด้านของสาวน้อยตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาทั้งหลายไปแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยขนาดร้องไห้อย่างน่ารักเลยลูกล่าสุดแพทริเซียก็ได้เผยโมเมนต์ที่น้องเอลิเซียมานั่งเฝ้าคุณแม่ออกกำลังกายสาวน้อยเป็นกำลังใจที่สำคัญในการออกกำลังกายของคุณแม่เลยสาวน้อยตาแป๋วแก้มป่องเห็นแล้วน่าจับมาฟัดที่สุดเลยค่ะโซคิวต์สุดๆมีลูกสาวมาให้กำลังใจแบบนี้คุณแม่สู้ตายเลยค่ะโอ้ยน้องเอลิเซียทำไมถึงได้น่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ลูก